อยากแขนใหญ่ต้องดูคลิปนี้เยอะสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยมีขนาดแขนที่ใหญ่และสวยมากขึ้นนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับในการที่จะทำให้แขนผมเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เอาเรียกง่ายว่ามันพอดีกับตัวผมดีกว่านะครับดูสวยงามพอดีกับร่างกายของผมเองหรือคนที่แขนเล็กอยู่เนี่ยใช้วิธีนี้ก็สามารถที่ทำให้แขนเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นได้ด้วยนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมพูดถึงเรื่องของแขนก่อนนะครับว่าแขนที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไรนะครับแขนที่ผมหมายถึงนี้ก็จะประกอบไปด้วยต้นแขนด้านหน้านะครับหรือไบเซ็ปแล้วก็ต้นแขนด้านหลังหรือว่าไทรเซ็ปนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของฟอร์อาร์มนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยวิธีที่ผมใช้เนี่ยผมจะเน้นในการเล่นท่าคอมเพลว์เอ็กซ์ไซส์เป็นหลักนะท่าคอมเพลว์คือท่าที่ใช้ข้อต่อหลายๆข้อต่อในการเล่นนะครับแล้วก็มันจะทำให้มันสามารถเล่นท่าหนึ่งท่าเนี่ยแต่โดนกล้ามเนื้อหลายมัดมากหลักๆนะครับผมท่าคอมเพลว์ที่จะโดนพวกต้นแขนด้านหน้าหรือไบเซ็ปเนี่ยก็จะเป็นพวกท่าที่มีการดึงนะไม่ว่าจะดึงในแนวไหนก็ตามอย่างเช่นท่าพุชอัพและพุชดาวน์หรือท่าโรลต่างๆที่มีการดึงนะครับมันจะทำให้แขนเราเนี่ยพับเข้าหากันแบบนี้นะครับทำให้แบบไบเซ็ปของเราเนี่ยมันได้ใช้งานไปด้วยนะครับผมส่วนคอมเพลว์ที่ได้ใช้งานไทรเซ็ปไปด้วยหรือต้นแขนด้านหลังเนี่ยมันก็คือท่าพวกดันต่างๆครับแล้วพอดันปุ๊บหลังแขนเราก็จะทำงานทันทีนะครับซึ่งท่าดันก็จะเป็นพวก bench press shoulder press เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นดันซึ่งมันจะทำให้เราใช้กล้ามเนื้อหลังแขนไปอยู่แล้วนะครับส่วนในส่วนของ forearm เนี่ย forearm เนี่ยผมแทบไม่เล่นเสริมเลยนะครับผมจะใช้หลักๆก็จะเป็นใช้ในพวกที่จะต้องถืออะไรหนักๆอย่างเช่น deadlift นะครับเพราะ deadlift ต้องกำบาหนักมากท่าโรผมก็เล่นค่อนข้างหนักซึ่งอะไรที่ต้องกำบาแน่นๆเนี่ยมันจะต้องใช้ forearm ไปอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่าคอมเพลว์พวกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆที่ทำให้กล้ามเนื้อแขนเราเนี่ยได้ทำงานไปอยู่แล้วครับคือสมมุติว่าเรามีเวลาน้อยมากนะครับผมแนะนำว่าให้เราเล่นแค่ท่าคอมเพลว์พวกนี้แหละเป็นท่าหลักในตารางนะยังไงซะเล่นไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมัดหลักโดนอยู่แล้วอกอะไรต่างๆโดนอยู่แล้วและก็แขนยังไงก็โดนไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราอยากที่จะพัฒนามันให้มากขึ้นอยากให้มันมีมิติมากขึ้นก็ผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยมาเสริมท่า isolation พวกท่าแขนต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำท่าต่างๆให้เพื่อนกันนะครับสำหรับทั้งไบเซ็ปและก็ไทรเซ็ปด้วยกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของแขนนะจะเป็นกล้ามเนื้อของไทรเซ็ปหรือต้นแขนด้านหลังครับซึ่งมีขนาดกล้ามเนื้อใหญ่กว่าต้นแขนด้านหน้าหรือไบเซ็ปพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดเราอยากแขนใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นไทรเซ็ปให้เยอะกว่านะเนื่องจากมันเป็นมัดที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวท่าที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมจะเริ่มด้วยไทรเซ็ปก่อนนะครับท่าแรกเนี่ยจะเป็น easy bar squat crusher นะครับsquat crusher เนี่ยกล้ามเนื้อที่ทำงานเนี่ยจะเป็นต้นแขนทั้งหมดเลยนะครับไทรเซ็ปทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะมัด long head หรือว่ามัดที่ใหญ่ที่สุดของหลังแขนเราแล้วก็ lateral raise หรือว่าด้านข้างตรงนี้นะครับที่เป็นเขี้ยวหมูตรงนี้เนี่ยจะโดนค่อนข้างดีนะครับผมก็สามารถที่จะโหลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพยายามที่จะต้องโฟกัสให้ได้ด้วยนะครับผมเริ่มเล่นครับเราต้องจับมีความกว้างประมาณระดับไหล่พอดีทีนี้เมื่อนอนลงไปเนี่ยพยายามเกร็งท้องเกร็งขาต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตัวนิ่งทริคหนึ่งอย่างเอียงแขนขึ้นบนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อไทรเซ็ปของเราเนี่ยถูกยืดออกครับจะทำให้มีการหดตัวสูงมากนะทำให้โดนหลอกเอ็นเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงได้ลึกด้วยเพราะมันจะไม่ติดหัวของเรานะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพยายามที่จะล็อกศอกต่างๆให้นิ่งครับให้อยู่โพสิชันที่นิ่งที่สุดนะครับแล้วพยายามเคลื่อนแค่ช่วงแขนในช่วงแบบ forearm ขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะเกร็งพวกต้นแขนด้านหลังของเรานะครับผมซึ่งน้ำหนักที่ใช้เนี่ยแรกๆเนี่ยเล่นเบาๆไปก่อนนะครับผมฝึกท่าได้ฝึกควบคุมศอกให้นิ่งให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกเล่นประมาณ 10-12 ครั้งก่อนนะครับในตอนแรกแล้วพอเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มหนักให้มากขึ้นแล้วก็เล่นแค่ประมาณ10ทีก็พอนะครับผมเดี๋ยวไปต่อท่าที่2นั่นก็คือ drop push down row push down นะครับ row push down เนี่ยมันจะโดนกล้ามเนื้อหลังแขนมัดด้านข้างได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็โฟกัสได้ค่อนง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าหลายๆคนมักจะเล่นตรงนี้เนี่ยผิดนะครับผมก็คือระดับแรกเนี่ยเรามักจะแบบยืนไกลจากตัวเคเบิลเนี่ยมากเกินไปนะทำให้น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยที่มาหาไทรเซ็ปเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับผม ก็เนี่ยพยายามที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆตัวเคเบิลให้มันพอดีแต่ว่าไม่ต้องให้แบบโดนหัวโดนหน้าเรานะครับผมตัวนั้นจะเล่นแล้วก็ลงได้แบบค่อนข้างดีแล้วก็เต็มระยะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เล่นผิดก็คือเรามักจะยืนตรงเกินไปเมื่อยืนตรงเนี่ยแล้วก็เราเล่นนะครับจังหวะที่เราเล่นเนี่ยเรากดลงใช่ไหมมันจะกดลงได้ไม่ค่อยสุดครับเพราะว่ามันจะติดบริเวณขาเรานะครับผมแนะนำให้เราเนี่ยดันก้มหลังแล้วก็ก้มตัวมาด้านหน้าเลยเล็กน้อยนะครับเมื่อเราก้มมานิดนึงเนี่ยจะทำให้เราดันลงไปเนี่ยได้แบบลึกจนแขนเราเนี่ยมันตรงพอดีเลยครับแบบคือง่ายว่าเต็มระยะแบบที่สุดนะครับผมซึ่งไทยเนี่ยผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเล่นน้ำหนักเยอะมากนะเน้นน้ำหนักที่พอดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสได้แล้วก็ให้ศอกนิ่งๆไว้นะครับแล้วก็เล่นไปได้ประมาณสัก 12-15 ครั้งคนที่เก่งขึ้นแล้วสามารถเล่นได้หนักขึ้นแล้วนะครับสามารถเล่นประมาณสัก 10-12 ทีก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปต่อท่าที่ตามนะจะเป็นท่า reverse grip push down ตอน rope push down เนี่ยเราจะใช้ตัวโรปนะครับตัวเชือกเนี่ยแต่ในส่วนของ reverse grip push down เนี่ยเราต้องใช้ตัวที่มันเป็นบาร์ตรงแบบนี้นะครับผมเนื่องจากเราต้องจับแบบเนี้ยมันจะทำให้เราโดนกล้ามเนื้อไทรเซปมัดกลางนะ middle head ซึ่งมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็เป็นมิติหนึ่งสำหรับให้หลังแขนเราเนี่ยมีมิติที่สวยงามครบมากขึ้นนะครับผมการเซตท่าต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับ drop push down นะครับเราพยายามที่จะยืนให้ใกล้ๆกับตัวเคเบิลนะครับเพื่อจะให้น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันลงที่หลังแขนเราได้แบบเต็มที่มากกว่านะครับผมพยายามที่จะก้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยครับดันก้นมาข้างหลังก้มตัวลงมานิดนึงนะเพื่อที่จะให้ลงได้เต็มระยะมากขึ้นนะครับผมไม่แนะนำให้ยืนไกลๆหรือว่ายืนแบบตัวตรงเลยนะครับตรงนี้มันจะทำให้ระยะที่เราเล่นเนี่ยมันน้อยแล้วก็แรงกระทำของเคเบิลเนี่ยมันไม่เต็มที่สำหรับกล้ามเนื้อไทรเซปของเรานะครับผมก็พยายามเล่นให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็น้ำหนักท่านี้ก็ไม่ต้องใช้เยอะเลยนะครับผมเน้นเล่นให้ได้ประมาณ 12-15 ครั้งนะครับเบาๆไปก่อนนะฝึกให้ถูกต้องล็อกศอกให้นิ่งนะครับซึ่งเมื่อเก่งขึ้นก็พยายามได้ฝึกแชมป์หนักให้มากขึ้นนะแล้วก็เล่นประมาณ 10-12 ครั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อไบเซปกันต่อครับในท่าแรกเนี่ยจะเป็นบาร์เบลเคอร์ลนะครับในส่วนของบาร์เบลเคอร์ลเนี่ยก็จะใช้บาร์เบลนะครับผมในการเล่นจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายมากนะครับผมสมมติว่าเราจับให้มันกว้างแบบนี้มันจะโดนไบเซปมัดในนะครับได้ดีแต่ถ้าเกิดเราจับแคบลงมานะไบเซปมัดนอกก็จะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจับแบบพอดีมันก็จะทำงานไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้มันโฟกัสมัดไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเล่นแบบจับพอดีมากกว่านะครับจะดูขั้นตอนไปในการเล่นทีเดียวเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะไปเล่นท่าเสริมแยกออกมานะครับผมการเซตท่าเนี่ยก็คือผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยยืนแล้วก็ก้มไปด้านหน้าเล็กน้อยนะเพื่อที่ว่าตอนที่เราลงแล้วเนี่ยมันจะได้ลงได้สุดพอดีนะให้แขนเราตึงพอดีนะมันจะไม่ติดขาเราระยะมันจะยืดได้สุดนะครับแล้วก็ตอนพับขึ้นมามันก็จะได้แบบเต็มระยะของมันจริงๆนะครับผมแนะนำทีนี้จังหวะขึ้นจังหวะลงเนี่ยเล่นแบบไม่ต้องรีบมากนะครับจังหวะขึ้นเนี่ยเราออกแรงเต็มที่ได้เลยนะครับแต่จังหวะลงเนี่ยพยายามผ่อนช้าๆนะไม่ต้องรีบนะเพื่อที่หนึ่งจะเป็นการเซฟข้อศอกของเราไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราลงเร็วเกินไปเนี่ยมันจะกระแทกตรงข้อศอกของเราหนักมากนะครับค่อยๆลงช้าๆแล้วก็ขึ้นเล่นช้าๆพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อไบเซปของเราให้ได้นะครับมันจะโดนได้ค่อนข้างง่ายและก็ดีมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญเลยครับพยายามอย่าโยกตัวช่วยนะครับผมในจำนวนแรกๆเนี่ยสมมติเราเริ่มเล่นเลยเนี่ยเราอย่าเพิ่งเริ่มโกงนะพยายามเล่นให้นิ่งที่สุดนะตอนแรกๆขึ้นแต่สมมุติว่ามันแบบเริ่มทีท้ายๆแล้วมันเริ่มแบบแรงเราเริ่มหมดแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแนะนำว่าโกงได้นะเพื่อที่ให้ไปถึงจำนวนครั้งที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งการโกงตอนทีท้ายๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแต่ว่าเราก็จะทำให้มันถูกต้องด้วยอย่าทำแบบหรือว่ารุนแรงเกินไปนะครับโกงแบบพอประมาณก็พอนั้นในส่วนของทีท้ายๆนะครับส่วนจำนวนครั้งที่เล่นเนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าเกิดเริ่มใหม่ๆผมแนะนำเล่นประมาณ15 ครั้งน้ำหนักต้องเยอะนะครับเบาๆเริ่มเก่งขึ้นพยายามเพิ่มหนักให้มากขึ้นอาจจะเล่นประมาณ 10-12 ครั้งก็ได้หรือเล่นหนักกว่านั้นอาจจะเล่น 6-8 ครั้งก็ยังได้นะครับผมไป10ท่าที่สอนนั่นก็คือเป็น dumbbell concentration dumbbell concentration curl เนี่ยมันจะแยกข้างกันเล่นซึ่งมันใช้เวลานานพอสมควรครับซึ่งมันจะโดนทั้ง2มัดทั้งในและนอกได้ค่อนข้างดีจะโดนมัดด้านในเนี่ยได้ดีมากกว่าเนื่องจากพอเราเล่นเนี่ยมันจะมีการหมุนข้อมือออกด้านนอกแบบนี้นะมันจะโดนมัดนี้ได้ดีมากๆแนะนำว่าท่านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่ามัดด้านในเราเนี่ยหรือว่าสมมติดูจะด้านข้างเนี่ยมันไม่ในนูนออกมาเยอะนะครับมันรู้สึกด้อยเราสามารถจะมาเสริมท่านี้ได้นะเพื่อให้มันแบบพัฒนาได้ดีมากขึ้นนะครับผมการเล่นนะครับเราจะใช้แค่ดัมเบลนะครับเล่นข้างละลูกนะครับเพิ่มน้ำหนักเนี่ยไม่ต้องเยอะเลยนะครับเน้นโฟกัสให้ได้นะครับเล่นประมาณแค่12 ทีเองซึ่งการเล่นเนี่ยพยายามที่จะนั่งบนบอร์ดนะครับแล้วก็เอาศอกของเราเนี่ยไปพิงไว้ที่ขานะเพื่อที่ให้ศอกของเราอยู่นิ่งจังหวะลงเนี่ยผ่อนให้สุดให้แขนตึงเลย เลยอย่าปล่อยแรงนะครับอย่ากระชากผมจะเจ็บศอกได้แล้วก็ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็หมุนแขนออกด้านนอกแบบนี้ด้วยนะครับทำให้โดนกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีเล่นช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องโกงเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยวิธีที่จะโกงก็คือให้เราใช้มือข้างที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยเสริมมันนะครับช่วยมันยกขึ้นมานิดนึงค่อยๆแตะค่อยๆแตะขึ้นมานะจนครบจำนวนครั้งที่เราวางไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราวางมาเล่นประมาณ12ทีแต่ว่าเราเริ่มโกงตั้งแต่ทีที่6ที่7เนี่ยตรงนี้ผมรู้สึกว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปนะงั้นดรอปน้ำหนักลงดีกว่าแล้วก็ค่อยไปช่วยแบบประมาณ2ทีท้ายๆ2-3ทีท้ายๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีนะครับแต่แค่เพิ่งเริ่มโกงตั้งแต่แบบทีแรกๆนะครับไม่แนะนำต่อไปท่าสุดท้ายนะครับในส่วนของมาเคียริสนะครับซึ่งตรงนี้มาทำให้แขนเรานั้นดูเต็มดูสวยมากขึ้นนะครับดัมเบลแฮมเมอร์เคอร์ลในส่วนของดัมเบลแฮมเมอร์เคอร์ลเนี่ยมันจะโดนมาเคียริสใช่ไหมแต่ว่ามันมักจะโดนฟอร์อาร์มไปด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่จะให้โดนในส่วนของมาเคียริสอย่างเดียวนะมันจะเป็นที่จะต้องใช้น้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เล่นจำนวนครั้งไม่เยอะมากแค่ประมาณ 6-8 ครั้งเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเราเล่นจำนวนครั้งที่มากขึ้นกว่านั้นเนี่ยมันมักจะไปโดนตัวฟอร์อาร์มได้ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าถ้าเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยก็ใช้จำนวนครั้งที่เยอะไว้ก่อนนะครับเพื่อจะฝึกให้ท่ามันคุ้นชินให้ได้ก่อนซึ่งก็แน่นอนนะครับหลักๆนะครับจากจะให้แขนใหญ่ขึ้นเนี่ยผมค่อนข้างเน้นเป็นทางท่าคอมเพลซ์ไซส์ก่อนนะครับในส่วนของท่าโซลิชันที่ผมแนะนำไปวันนี้เนี่ยเราก็ค่อยมาเสริมโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมที่ตามมาฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามผมไปที่ IG ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย